สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายของชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนเมษายนคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีค่ะจะใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการทำนายดวงนะคะก็จะเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นดวงของใครนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะเซตทอลครึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของราศีธนู Ten of Spiral นี่นะคะสัญลักษณ์ของราศีธนูครึ่งคนครึ่งม้าเซตทอลพอดีเลยอาหรับราตีโชชายอาหรับราตีแล้วก็เลี้ยงเสือด้วยไม่รู้ทำไมนะทำไมพวกเจ้าชายซาอุเจ้าชายอาหรับอ่ะพวกเนี้ยมันชอบเลี้ยงพวกเสือขาวเสืออะไรพวกเนี้ยทิ้งอดีตเจ้าหญิงแสนสวยถูกร้องเรียนเจ้าป่าเหมือนในหนังแบบ The Lord of the Ring อ่ะที่ว่ามันมีต้นไม้พูดได้ในหนังเรื่อง The Lord of the Ring อ่ะที่ตอนไอเนี่ยหอคอยคู่อ่ะที่แบบต้นไม้มันสู้กับพวกอสูรน่ะพ่อมดเมอร์ลินหมาป่าร้องไห้จากพลังงานของไพ่ชุดนี้นะจากพลังงานของไพ่ชุดนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คุณจะได้รับการอุปถัมภ์อ่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่เมตตาข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เมตตาหลายคนมีแบบที่เป็นคนต่างชาติด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหลายคนได้โชคได้ลาภจากคนต่างชาติได้โชคได้ลาภจากคนต่างชาติต่างภาษาเอ๋มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนง่วงอ่ะเหมือนเรากินเยอะแล้วเราง่วงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าง่วงมากนะมันเหมือนแบบท้องเวลาถ้ากินอะไรมากเกินไปอ่ะท้องอ่ะกระเพาะมันจะทำงานแล้วก็มันจะดึงเลือดอ่ะเลือดไปเลี้ยงที่กระเพาะเยอะพอเลือดไปเลี้ยงที่กระเพาะเยอะเลือดที่จะมาเลี้ยงสมองน้อยมันก็เลยทำให้ง่วงวิธีแก้ปัญหาก็บางทีก็ทานกาแฟจริงๆเอ๋เป็นห่วงชาวราศีธนูค่อนข้างมากนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะก็เป็นอาจารย์ที่ดูโหราศาสตร์ไทยมาเป็น10ปีแล้วเอ๋ดูโหราศาสตร์ไทยมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะที่รับดูแล้วทีเนี้ยราศีธนูเป็นราศีที่มีปัญหาถึงคาดป่วยอะไรแบบนี้เยอะแล้วคือในไพ่ออราเคิลน่ะมันก็ดันขึ้นไพ่หมอก็มันขึ้นอีกแล้วราศีธนูเนี่ยมันเหมือนแบบเขว้งงูไม่พ้นคองูก็คือดาวเสาอ่ะดาวเสาก็คือพญานาคคืองูคืองูหลามราศีธนูอ่ะมันเหมือนเควี้ยงงูไม่พ้นคอเพราะว่าได้รับการได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย2ปีตั้งแต่ปี62 63เนี่ยตั้งแต่ปี2562กับ63เนี่ย2ปีเนี้ยมีปัญหาหนักมากปันชาวราศีธนูอ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ปีตุลา2561ตั้งแต่ตุลา2561เนี่ยราศีธนูกับลัคนาธนูก็คือชอบไม่รู้เป็นไงอ่ะป่วยไม่สบายอุบัติเหตุลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเยอะมากเลยอุบัติเหตุจ่าแซมอ่ะจ่าแซมที่ตายในถ้ำขุนน้ำนางนอนอ่ะจ่าแซมอ่ะก็เป็นชาวราศีธนูนะที่ว่าไปช่วยเด็กแล้วก็ดำน้ำแล้วก็เสียชีวิตน่ะก็ราศีธนูเท่าที่เอ๋สังเกตอะช่วงที่ผ่านมาราศีธนูเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมีปัญหาหนักๆแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่สบายหลายคนป่วยทีเนี้ยมันก็ในเชิงที่ไพ่มันก็บอกแบบทางอ้อมๆ อ่ะนะว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยก็สุขภาพยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยคุณน่ะควรจะไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างส่วนความรักเนี่ยนะเป็นไปได้นะที่ว่าคุณน่ะจะมีแฟนเป็นเพศเดียวกันค่อนข้างสูงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเข้ามาเป็นช่วงที่คุณน่ะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนกับแกรนด์แคนยอนน่ะเหมือนแบบว่าเหมือนกับผจญภัยแต่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นรางที่ดีมากนี่คือสุขภาพของคุณนะสุขภาพที่มันแย่ของคุณเนี่ยเมฆหมอกฝันร้ายปัญหาทางด้านสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเซลฟี่อะไรแบบเนี้ยคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในสายงานด้วยแต่คนที่อันเนี้ยมันโดนร้องเรียนอะคนที่แบบคิดร้ายคุณอะหรือคนที่แบบแอบอิจฉาริษยาคุณอะก็คือใบเนี้ยเหมือนกับว่ามีคนแบบจ้องหาเรื่องมีคนจ้องแกล้งสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณน่ะจะได้เจอเจ้าชายในฝันนะเนี่ยจะได้เจอนี่คือเจ้าชายแล้วก็มีเจ้าหญิงด้วยเป็นเจ้าหญิงที่หน้าตาสวยมากผิวค้ำหน่อย
สาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคือสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณจะได้เจอคนในฝันแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงพลิกผันคืออดีตในความรักของคุณเนี่ยคุณร้องไห้มาเยอะนะเพราะอันเนี้ยมันเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกอะฟ็อกอะฟ็อกเนี่ยมันร้องไห้เนี่ยถึงคุณจะร้องไห้เยอะแค่ไหนนะแต่นั่นน่ะมันก็ไม่สามารถทำให้อดีตมันกลับมาได้ถึงคุณจะร้องไห้ให้ตายนะคนรักเก่าเขาก็ไม่กลับมาไม่กลับมาแต่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่จะได้เจอเนื้อคู่นะถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์หรือทำงานเนี่ยบอกได้เลยว่าการงานคุณนี่จะดีมากเลยนะเพราะอันเนี้ยเป็นคนเป็นเซตทอมันกำลังทำงานอยู่ไปแบกเนี่ยไปแบกเงินมาในเดือนเมษาเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะค่ะจะมีงานที่แบบมีงานเข้ามาหาคุณเนี่ยเยอะเลยความรักคุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บอกได้เลยว่าอดีตอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเท่าไหร่อ่ะคือราศีธนูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักแต่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในเดือนเมษายนเนี้ยคุณน่ะจะได้พัฒนาจิตวิญญาณของคุณเป็นไปได้ว่าคุณจะมีโชคทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมีดวงจะได้ไปเข้าวัดไปนั่งสมาธิไปฝึกกรรมฐานคุณจะได้พบคนรักจะได้พบเนื้อคู่เป็นคนสุภาพถ่อมตนคนที่แต่งงานแล้วอ่ะสามีของคุณจะนอกใจไปจีบหญิงอื่นนะแต่คุณก็จะพยายามเหมือนกับว่าสามีคุณน่ะเหมือนเขาเครียดเขาเบื่อเขาก็เลยแบบไปเที่ยวหมอนวดบ้างนอกใจไปจีบผู้หญิงอื่นบ้างแต่คุณน่ะมีความรักให้สามีอย่างเหลือล้นคุณจะให้อภัยคุณตัวคุณน่ะจะให้อภัยทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะประคับประคองชีวิตของครอบครัวเนี่ยให้มีความสงบและสันติช่วงเมษาเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอารมณ์ของคุณเนี่ยจะโมโหโทโสโมโหโทโสฉุนเฉียวโกรธมีทัศนคติไม่ค่อยดีกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่ด้วยแต่คุณน่ะก็มีแนวโน้มที่จะทำอะไรแบบสุดโต่งอยู่แล้วคุณจะเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายตัวเองอ่ะมีความเศร้าในจิตใจเอาเรื่องในอดีตเก็บมาทำร้ายจิตใจตัวเองมีความทุกข์มีความสิ้นหวังชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูอ่ะที่ทำงานผิดกฎหมายอ่ะจะโดนตำรวจจับท่านต้องพยายามหาเซฟโซนเซฟเฮาส์หรือเซฟโซนนี่ก็คือว่าเซฟโซนก็คือพื้นที่ที่ปลอดภัยเซฟเฮาส์ก็คือว่าที่ที่ปลอดภัยมันจะมีราศีธนูเนี่ยมันเป็นตีได้2เรื่องอ่ะก็คือว่ามันมีคนคิดร้ายคือ1อ่ะท่านเป็นคนดี1ท่านเป็นคนดีแต่มันมีคนคิดร้าย2ท่านเป็นคนที่ทำงานผิดกฎหมายแล้วมีตำรวจจ้องจะจับถ้าท่านทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเทปขายเทปผีซีดีเถื่อนหรือทำงานอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะโดนตำรวจจับค่ะถึงอย่างไรเนี่ยท่านก็ยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปทีนี้เราจะมาดูดวงกันต่อนะคะด้วยไพ่พลังงาน Power Love Trust ความจริงจะปลดปล่อยคุณจากปัญหาทุกอย่าง Trust ความจริงLoyalty ความซื่อสัตย์ความจริงและความซื่อสัตย์ Tolerance ความท้าทายความท้าทายโ
ความรักของคุณน่ะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความถูกต้องและความซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยคุณต้องสร้างสีสันให้ชีวิตคือหาความท้าทายไพ่มันไม่ได้สะท้อนในเชิงที่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะแต่ไพ่มันสะท้อนเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะสามารถเอาตัวเองอ่ะออกจากปัญหาทุกอย่างได้โดยใช้ความจริงความถูกต้องความซื่อสัตย์ความถูกต้องแล้วคุณต้องกล้าพอด้วยกล้าต้องมีความกล้าหาญต้องมีความกล้าหาญด้วยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถดึงตัวเองอ่ะออกมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันไม่มีใครพูดความจริงให้คุณฟังทุกคนที่เข้ามาพูดกับคุณเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดคนที่ทุกคนที่เข้ามาคุยกับคุณน่ะเขาแค่อยากพูดในสิ่งที่เขาจะพูดแต่มันไม่มีใครเอาเรื่องจริงมาพูดกับคุณคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นคนนั้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นแต่มันไม่มีใครเอาความจริงมาพูดกับคุณซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะทำให้คุณถูกโกงถูกเอาเปรียบคุณถูกคนอ่ะเอาเปรียบเพราะคุณเป็นคนใจดีราศีธนูเป็นราศีที่น้ำใจงามค่ะเป็นคนเจ้าชู้เงียบเป็นคนจิตใจดีงามและเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมีความขี้สงสารแล้วก็เป็นคนที่ชอบวุ่นเป็นเรื่องชาวบ้านความทุกข์ของชาวบ้านเหมือนความทุกข์ของเราเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณอ่ะมักจะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงคุณเอาความทุกข์ของคนอื่นอ่ะมาใส่ในจิตใจมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองอ่ะไม่มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันที่ควรจะมีความสุขนี่จะดูคำแนะนำให้จากไพ่พลายผีเสื้อนะคะไพ่นางฟ้าพลายผีเสื้อนะคะคือคุณน่ะทำให้ตัวเองไม่มีความสุขด้วยตัวของคุณเองนั่นคือคำตอบค่ะ Easy do it Stop trying so hard to control everything and all The door will open for you เป็นไพ่ที่มีความหมายดีมากเลยนะแล้วก็ใบที่2 Business venture คุณค่าของการทำธุรกิจสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะ Assertiveness คุณได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบแรกเนี่ยนะ Easy do it ง่ายทำมันสินี่คือไพ่นางฟ้าเป็นรูปนางฟ้าผีเสื้อสมุทรเป็นนางฟ้าผีเสื้อสมุทรที่คุมปลาได้ควบคุมจิตใจของปลาโลมาแล้วก็ควบคุมทะเลได้ Stop trying so hard to control everything นี่คือโลกใบนี้คุณไม่สามารถควบคุมได้หรอกมันยากนะเหมือนกับว่าให้ทำในสิ่งที่มันง่ายให้แก้ปัญหาที่มันง่ายก่อนปัญหาที่เป็นให้คุณแก้ปัญหาของตัวเองก่อนอย่าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่น so hardStop trying so hard คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หรอกคือความหมายของไพ่ก็คือว่าคุณน่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปความหมายก็คือ Stop trying so hard to control everything คุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างบนโลกได้คุณไม่สามารถควบคุมอะไรรอบตัวได้คุณไม่สามารถควบคุมคนนั้นได้คุณไม่สามารถควบคุมคนนี้ได้คุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได้แต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คือควบคุมตัวเองควบคุมใจตัวเองควบคุมพฤติกรรมตัวเองตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไพ่ใบนี้ก็คือว่า Easy do it มันง่ายกว่าไหมถ้าคุณน่ะจะเปลี่ยนเป้าหมายที่จะควบคุมโลกใบนี้หันมาควบคุมตัวเองคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหามลพิษเปลี่ยนแปลงปัญหาโควิดปัญหาโรคระบาดน้ำท่วมคุณไม่สามารถทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามวัฏจักรกฎแห่งกรรมคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสึนามิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกได้ไพ่ใบนี้มันเป็นการสะท้อนว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกของคุณได้ถ้าคุณมีลูกแล้วอ่ะให้ตั้งใจฟังนะลูกเลี้ยงได้แต่ตัว
ลูกเลี้ยงได้แต่ตัวแม่มีลูก7คนลูก7คนไม่มีใครนิสัยเหมือนกันลูกเนี่ยเลี้ยงได้ติดตัว Easy Do It ก็คือว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองควบคุมตัวเองคุณไม่สามารถเนี่ยมันยากนะถ้าคุณจะควบคุมทุกสิ่ง Stop trying so hard to control everything หยุดหยุดเลยหยุดหยุดคิดที่จะควบคุมทุกสิ่งรอบตัวมันเป็นไปไม่ได้ Assertiveness stand upFor your belief and only say yes if you really want to ถ้าคุณมีความศรัทธามากพอต่อสิ่งไหนสิ่งนั้นจะ your belief สิ่งที่คุณให้ความเคารพสิ่งที่คุณให้ความศรัทธาสิ่งนั้นจะปกป้องคุ้มครองคุณตลอดเวลาหากคุณมีจิตศรัทธาในพระแม่หากคุณมีจิตเคารพศรัทธาในพญานาคสิ่งนี้จะปกป้องคุ้มครองคุณตลอดเวลาBusiness when to ก็คือช่วงเวลาของการทำมาหากินค่ะเป็นรูปเอลกำลังทำงานเป็นรูปเนี่ยพวกเอลกำลังทำงาน Business when to เป็นช่วงเวลาของธุรกิจ Trust and follow trust on a new business idea or career opportunity คุณจะมีหลังจากนี้ในเดือนเมษายนน่ะคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์มีไอเดียในการทำธุรกิจมีไอเดียในการหาเงินสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญและสิ่งที่คุณควรจะรู้ไว้ก็คือสิ่งสำคัญสำหรับคุณก็คือการทำงานการหาเงินสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญนะคะก็ท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เออยากจะขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ